Casio on the beat. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำ product tag นะครับ product tag จะเป็นแบบนี้นะครับ Casio on the beat. Casio on the beat. คล้ายๆแบบว่าเป็นเครดิตของเรานะครับในการทำ beat โอเค วิธีทำนะครับเราจะมาเริ่มกันตรงนี้นะครับให้ทุกคนมาที่ตรงตัวอันนะครับ record คลิกเข้าไปครับกด everything นะครับโอเคต่อมานะครับเราจะใช้ไมค์ในการอัดใช่ไหมเราก็ต้องมาปรับตรงมิกเซอร์นะครับมาเลือกช่องที่1นะครับปรับตรงนอนนะครับเป็น in 1นะครับโอเคทีเนี้ยเราจะได้ยินเสียงตัวเองใช่ไหมครับตรงเนี้ยที่เราปรับเป็น in 1นะครับวิธีการแก้ให้ตัวเองไม่ได้ยินเสียงของตัวเองนะครับเราจะมาปรับตรงนี้นะครับตรงมาสเตอร์นะครับช่องแรกปรับสีเขียวอ่ะให้หมดไปนะครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงเราเนี่ยเห็นไหมพอผมปรับลงอ่ะเนี่ยโอเคเสียงมันจะหายไปนะครับนี่คือสมมุติว่าใครยังไม่รู้นะต่อมานะครับเราจะกดอัดนะครับถ้าใครกดอัดไม่ได้อ่ะหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับ I see on the beat เนี่ยถ้ากดอัดอ่ะบางคนนะ I see on the beat วิธีแก้นะครับให้มาติ๊กตรงนี้ออกนะครับตรงเปียโนนะครับเปียโนคีย์บอร์ดเนี่ยเราติ๊กออกไปนะครับแค่นี้เราก็จะอัดได้แล้วครับกดตัว R โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอัดกันแท็ก product ที่ผมจะใช้นะครับผมจะพูดว่า I see on the beat โอเคเป็น product tag ของผมนะครับโอเคเรามาเริ่มอัดกันเลยครับ I see on the beat I see on the beat โอเคสมมุติว่าผมเอาเสียงนี้นะครับเนี่ยได้แล้วเสียงเราจะมาหาจุดเริ่มต้นของเสียงนะครับ I see on the beat เราจะมาตัดส่วนข้างหลังนะครับที่ไม่ได้ใช้ออกผมจะใช้คัตเตอร์ตัดออกโอเคครับต่อมาย้ายมาตรงนี้โอเคต่อมานะครับเสียงตรงเนี้ยที่เราอัดไปอ่ะมันยังแบบดูแข็งๆดูไม่นุ่มนะไม่ก้องสักเท่าไหร่เราจะมาเพิ่มโดยการโอเคเดี๋ยวผมปรับเอาไมค์ออกก่อนนะครับปรับเป็นนอนนะครับแล้วมากดดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับตรงแท็กนะครับให้เราเลือกช่องไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นช่องที่1ก็แล้วกันผมเลือกช่องที่1แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมาคลิกตรงสล็อตนะครับผมจะเพิ่ม Fluidity Parametric EQ 2นะครับโอเคกดเข้ามานะครับให้ทุกคนตั้งค่าตามผมเลยก็ได้ครับผมจะตั้งค่าประมาณนี้นะครับลืมปรับตรง Master I see on the beast 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 โอเคนะครับมันก็จะซับซ้อนลงมาหน่อยนะครับมาต่อมานะครับเราจะมาเพิ่ม Fruity Reverb นะครับReverb 2ให้เสียงมันก้องขึ้นนะครับเราจะมาปรับตรง mood นะครับไม่ใช่ mood นะครับปรับตรง size นะโอเคขอโทษครับปรับตรง size นะครับปรับสุดเลยแล้วต่อมาตรง width นะครับเราจะปรับลงมาให้มันเหลือน้อยนึงให้มันก้องนิดเดียวพอนะครับตรง DIY นะครับให้เราลดลงมาหน่อย I see on the beast I see on the beast I see on the beast I see on the I see on the beastI see on the beat โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเพิ่ม delay นะครับให้มันมีแบบความสัมผัสแบบว่าเสียงแบบก้องๆแบบ delay หน่อยนะครับคลิกขวานะครับตรงลูกศรนะครับมาที่ electric นะครับเอ้ย electer นะครับ electer หรือ effector วะ effector นะครับโอเคเรามาปรับตรงนี้นะครับตรง delay แล้วก็ปรับเป็น 1/1 นะครับ I see on the beat I see on the ตอนนี้นะ I see on the beat 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 ทุกคนจะเห็นว่าเสียงมันจะดังใช่ไหมครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับปรับตรงเนี้ยตรงเมาส์ผมคลิกเนี่ยปรับนิดเดียวพอนะครับให้มันขึ้นมานิดเดียวพอให้มันพอมีเสียงนะ I see on the beast 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 โอเคนะครับแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมจะมาปรับตรงนี้หน่อยนะครับ
equalizer เนี่ยนะครับอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับปรับตามผมเลยนะIC on the bees โอเคนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเสียง product tag ของเรานะครับต่อมาเราจะมาเซฟกันนะครับให้ทุกคนไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ export เป็นเว็บไฟล์นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะไว้นะครับผมจะเอาไว้โฟลเดอร์ที่ผมเก็บเสียงนั่นเองโอเคผมจะตั้งว่า IC on the beat อันที่3นะครับทุกคนกด start นะครับวิธีใช้นะครับมาที่ option ครับoption แล้วก็ผมกดที่อันที่2นะครับกดอันแรกนะครับ F10 ก็ได้ครับปุ๊บแล้วมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกว่าเราเอาไว้โฟลเดอร์ไหนมาไว้โฟลเดอร์นี้นะโอเคแล้วกดโอเคไปปุ๊บๆมันก็จะมาโผล่ตรงข้างนะครับตรงนี้เราเก็บไว้ IC on the beatอันนี้คือเสียงที่เราทำไว้เมื่อกี้ IC on the เดี๋ยวผมปัดตรงนี้ออกก่อน IC on the beats เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียง product tag ของเรานะครับเดี๋ยวลองมาใส่ผลงานเรานะครับครับผมก็ได้ทำการเอามาต่อของ beat ของผมเรียบร้อยแล้วนะเป็น product tag ของผมนะครับที่เราสร้างกันเมื่อกี้นี้เรามาเริ่มฟังกันนะครับว่าจะเป็นจังไหนกันโอเคเริ่มไปเลยที่เราทำกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรดักต์แท็กของเราก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะมาเริ่มแบบผมนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปออกมาทุกวันนะครับก็คือแบบว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเจอกันครับบ๊ายบาย